คำถามยอดฮิตตอนนี้นะคะถ้าถามเพื่อนๆ นะคะก็จะถามกันว่าฉีดวัคซีนหรือยังเข็ม1หรือว่าเข็ม2นะคะแต่ปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มค่ะที่ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนค่ะนั่นก็คือกลุ่มชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วก็ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐหลายคนก็เลยเรียกร้องขอให้มีการจัดสรรวัคซีนเพราะว่าถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกันติดตามจากคุณเกษมแซ่กือค่ะผู้นำหมู่บ้านปางเกิดหมู่16ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกบ้านซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลาฮูกลุ่มไม่มีสัญชาติไทยเพราะอาจได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มสุดท้ายหรืออาจไม่ได้ฉีดเลยผู้ใหญ่บ้านปังกืดเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ลงไปหารือกับนายอำเภอบ่อยครั้งและให้อสม.ลงทะเบียนไว้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่ซึ่งทั้งหมู่บ้านรวมถึงตัวผู้ใหญ่เองยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่คนเดียวผู้ใหญ่ก็นำข้อราชการมาเสนอที่ประชุมประจันเดือของหมู่บ้านเป็นระยะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นตัววัคซีนเลยตัวผู้ใหญ่ยังไม่ได้ฉีดเวลานี้ครับสำหรับบ้านปังกืดหมู่16มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า600คนแต่ในจำนวนนี้เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกือบ100คนพวกเขาระบุว่าอาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ตกสำรวจรายชื่อตกหล่นที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนในหลายด้านทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐได้รวมถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนด้วยตอนนี้เรื่องไม่มีสัญชาติก็เรื่องไอ้วัคซีนยังไงก็มันไม่เข้าถึงของกระบวนการฉีดวัคซีนแบบนี้มันลำบากแล้วก็ที่จะไปไหนมาไหนมันก็ลำบากเพราะว่าไม่มีใบขับขี่อย่างเงี้ยไปเจอด่านก็ต้องหลบถ้าไม่หลบก็ถูกปรับอย่างเงี้ยเจอบ่อยปัญหาของชาวบ้านจริงๆแล้วผมก็อยากจะฉีดวัคซีนใช่ไหมครับแต่เป็นก็เพราะว่าปัญหาทางด้านบัตรมันไม่มีใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าผมไม่ได้ฉีดใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาผลกระทบต่อชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีผมก็ไปเยี่ยมเยือนหรือว่าก็มีครอบครัวด้วยใช่ไหมครับถ้าผมไม่ได้ฉีดใช่ไหมครับครอบครัวทั้งครอบครัวก็จะติดกันแบบนี้ครับก็เป็นห่วงด้วยแบบนี้ครับก็เลยแบบอยากจะฉีดวัคซีนด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับจากการสำรวจข้อมูลของเครือข่ายอาสาชุมชนเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มคนไม่มีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ขอสัญชาติมากกว่า 100,000 คนนอกจากอาศัยอยู่บนดอยแล้วบางส่วนลงไปทำงานในเมืองใหญ่จึงถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19พวกเขาจึงเรียกร้องขอให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะการจัดสรรวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของสุขภาพรวมถึงไม่แพร่เชื้อไปยังบุคคลรอบข้างเกษมแซ่กือไทย PBS รายงาน